แก้วนคพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงหลังจากดีเจชื่อดังดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ตนติดเชื้อโควิด-19และกำลังจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวทำให้ทั้งเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆส่งกำลังใจและความห่วงใยให้อย่างล้นหลามล่าสุดนางเอกสาวคนสนิทของมะตูมอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งเพิ่งเจอและสัมผัสใกล้ชิดกับมะตูมได้ออกมาชี้แจงผ่านการไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนโดยแต้วได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานไปเจอมะตูมเพราะทำงานด้วยกันเริ่มอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันสักเวลาบ่ายโมงถอดมาสก์แน่งกินข้าวด้วยกันจากนั้นก็ออกมาทำงานและใส่มาสก์จากนั้นก็ไปประชุมอีกงานหนึ่งและกลับบ้านตอนนั้นมะตูมโทรมากังวลใจเพราะเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าติดโควิดแล้วเขาไปตรวจเมื่อวานและผลออกมาวันนี้แต้วไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้แยกตัวออกมานอนคนเดียววันนี้สัก10 โมงแต้วก็ไปตรวจมาแล้วผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบทราบว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้ออาจจะยังอยู่ระยะฟักตัว 5-6 วันตอนนี้ก็กักตัวเป็นที่เรียบร้อยและเป็นเวลา14วันตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสามารถกักตัวที่บ้านได้และต้องแยกการใช้ห้องน้ำเป็นกำลังใจให้มะตูมด้วยนะคะไม่ได้มีใครที่เสี่ยงและส่งผลกระทบกับใครเลยนะคะแต่ได้แจ้งทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแก้วคือผู้เสี่ยงสูงขอกำลังใจด้วยนะคะท่ามกลางแฟนๆเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งแก้วและมะตูมอย่างล้นหลามไร้อวยพรวันเกิดสุดซึ่งถึงโตศักดิ์สิทธิ์แจ้งเหตุผลขอหยุดจัดรายการชั่วใครมีมุมหวานหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นมากยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักอย่างไร้พิชญาทันจันพุทธกับแฟนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเพราะหลังจากที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วทั้งคู่ก็ได้จัดพิธีมั่นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นในโรงพยาบาลเพื่อให้คุณแม่ของฝ่ายหญิงที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยล่าสุดไร้พิชญาทันก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมไร้ขีดล่าง CH3 เพื่อเป็นการอวยพรวัยคล้ายวันเกิดให้กับโตศักดิ์สิทธิ์พร้อมเผยเหตุผลที่ช่วงนี้เธอต้องหยุดการทำรายการชั่วคราวอีกด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะทอชากไซขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโตที่ให้กำเนิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงเวลายากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไร้แทบจะไปต่อไม่ไหวมันทำให้รู้เลยว่าไรโชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโตมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้นะคะเราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโตจะเป็นเกราะคุ้มครองให้โตพบแต่เรื่องโชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทำรายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะคลิปงานมั่นโตไบรท์คำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนดูแล้วร้องไห้ตามเลยชื่นมื่นโตบรายมั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจโตขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไรแต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมเส้นทางรักโตบรายเปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไรแต่งงานกลางรายการราวเ
มดดำดีเจชาวชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีมดดำและดีเจชาวชาวหลังทราบข่าวดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อทันทีหลังจากที่ดีจะมาตูมแจ้งผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับแจ้งให้คนที่เจอตนเองประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาให้รีบกักตัวเองและให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้มดดำคชาภาดีเจชาวชาวและดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโดยมดดำบอกว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายตอนนี้ยังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลด้านดีเจชาวชาวได้บอกว่าเจอกับดีเจมะตูมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาและเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายเช่นกันขณะนี้รอผลตรวจอย่างเป็นทางการเช่นกันรวมถึงดีเจพีเคปิยวัฒน์ที่เพิ่งเจอกับดีเจมะตูมได้เผยผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ดีเจมะตูมอย่างห่วงใยทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวว่าเพื่อดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุดเอทามมีเดียขอแจ้งงดการออกอากาศรายการทอล์คโปรแกรมทางคลื่น EFM 94กรีนเว็บ 106.5 และชิลออนไลน์ตั้งแต่วันที่20มกราคม64และจะกลับมามอบความสุขความสนุกอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2564ด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยดีเจมะตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด-19กนงพนีสลัดลุคคันหูห่มสบายแต่งชุดไทยเต็มยศแฟนๆแห่ชมความสวยเรียกว่าเป็นสาวที่เปิดตัวมาในวงการด้วยความแซ่บและแซ่บขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับสาวกนงพนีที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรปล่อยผลงานไหนก็ชื่อเรื่องความเซ็กซี่เสมอแต่ล่าสุดเพราะโควิด-19 ที่ทำให้เจ้าตัวได้อยู่บ้านยาวๆงานนี้เจ้าตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสลัดลูกสาวแซ่บไฟลุกมาห่มสบายเป็นสาวไทยสวยสะดงโดงงามสะบัดลุคคันหูมาห่มสบายสวมชุดไทยเต็มยศสำหรับสาวกนงพนีที่ล่าสุดได้เผยภาพตัวเองอยู่บ้านแต่จัดเต็มกับชุดเลี้ยงกระต่ายที่สวยจนแฟนๆตะลึงลงในอินสตาแกรมจายาขีดล่างนองแพนนี่พร้อมด้วยแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณวันว่างแต่งตัวเลี้ยงกระต่ายเบาๆจ้าล่างานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆพากันเข้ามาชมลุคสวยไทยๆของสาวจะกันยกใหญ่ทั้งดีเจนุ้ยลูลูลาล่าตุ๊กกี้สุดารัตน์และอีกมากมายที่เข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกตาแต่สวยจนตะลึงไปหมดสดบันเทิงไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นจ่อคิวลงจอแล้วสำหรับละครดราม่าคอมเมดี้ครบรถเรื่องเมียจำเป็นของค่ายดีวันทีวีที่จะมาสร้างความสุขสนุกเสียงหัวเราะและดราม่าเคล้าน้ำตาแฟนๆเตรียมจับคู่จิ้นพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆที่จะมาพลิกบทคอมเมดี้ขั้นสุดแต่ไม่ทิ้งลายดราม่าอย่างไม้วฤทธิ์สิริสันธนะประกบคู่ครั้งแรกกับพายรินระดาแก้วบัวสายที่ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:20 น. ท
ทางช่อง3สำหรับเบื้องหลังที่เก็บมาฝากเป็นตอนที่ทั้งคู่เริ่มความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานเป็นฉากที่ตะวันพายรินรดาเกิดตกกระไดพลอยจนได้ไปลองชุดแต่งงานกับโตมอนไม้วริดว่าที่คู่มั่นซึ่งจริงๆแล้วตะวันนั้นรับงานแม่บ้านออนไลน์ไว้ที่ร้านเวดดิ้งแต่เมื่อสถานการณ์พาไปการหลอกลวงรับบทเจ้าสาวจำเป็นจึงเริ่มขึ้นฉากนี้จะเป็นฉากแรกที่ตะวันและโตมอนเจอกันจะมีความน่ารักรักของตัวละครที่ต่างไม่ไว้ใจกันและยังดูเชิงกันอยู่ซึ่งไม้กับพายต้องใส่อารมณ์การแสดงที่ออกไปทั้งทางคอมเมดี้และแบบเขินๆที่ต่างคนต่างวางท่าใส่กันแต่ก็แอบสนใจกันแบบขำๆและฉากนี้ยังเป็นฉากที่ทั้งคู่ใส่ชุดหล่อสวยฉบับบ่าวสาวโดยสาวพายต้องจัดเต็มความสวยแบบที่หนุ่มไม้หรือหนุ่มไหนๆเห็นแล้วต้องตะลึงงานนี้ภาพที่ออกมาหล่อสวยงามทั้งคู่จริงๆแฟนๆห้ามพลาดมาช่วยกันลุ้นว่าในเมื่อตะวันตกหลุมเป็นเจ้าสาวจำเป็นที่ไม่อยากแต่งงานแต่เกิดเจอชุดสวยก็เลยขอลองสักครั้งในชีวิตด้านโตมอนที่ไม่อยากแต่งงานเพราะโดนจับคลุมถุงชนแต่ก็ยอมใจเมื่อเจอว่าที่เจ้าสาวสวยเกินห้ามใจ